การผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ AC จำกัดมหาชนสวัสดีครับพี่เด็กแนวครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันนี้ครับตลาดก็นะครับพี่วันนี้ลงแกว่งอยู่ในแดนลบทั้งวันเลยพี่ครับมันถ้าเรานับในแง่ของไซเคิลมันเนี่ยมันครบ30วันครับ30วันของรอบที่แล้วนะฮะคือรอบที่แล้วเนี่ยวันที่18เลย18สิงหาแล้วครับ18กันยา18เดือนที่แล้วเนี่ยกันยาครับถ้าเกิดเราลากเส้นหนึ่งเส้นแนวขาขึ้นเนี่ย18เดือนที่แล้วมัน1680นะครับพี่ใช่ครับแล้วก็มันก็ลงมาพักตัวมาสักเกือบ20จุดครับแล้วในจังหวะตรงนั้นคือแค่เงินบาทอ่อนค่าพอดีเลยนะครับพอมาถึงผมนับมาตั้งแต่เมื่อวานละผมก็บอกนั่งดูแล้วว่าวันที่18ระวังหน่อยครับเพราะวันที่18มันตรงมันใส่เข้ามันตรงกันครับแล้วค่าเงินบาทเนี่ยมันก็เริ่มอ่อนครับนะครับก็ตรงกันเลยนะมันก็เลยมองว่าการปรับฐานได้เกิดระหว่าง17-20เราก็มีเผื่อหรือเผื่อขาดไปครับเพราะนั้นเนี่ยการปรับฐานจะประมาณสัก20จุดครับ20ก็ประมาณ1705-1700เนี่ยประมาณก็ประมาณนี้เลยนะพี่นะประมาณนี้ครับไม่ควรหลุดนะฮะไม่ควรหลุดนะฮะถ้าหลุดไปมันก็จะเป็นสเต็ปในการลงของมันครับสักพักนึงแต่ว่ายังไม่ได้มีสัญญาณร้ายอะไรเพียงแต่ว่าเราก็ต้องระวังถ้าเกิดมันหลุดมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่ต้นทุนสูงคนที่ต้นทุนต่ำไม่เป็นไรครับทีนี้หุ้นวันนี้มันเรื่องหุ้นนอกสายตาครับเพราะว่าหุ้นใหญ่ตอนนี้แต่จับไม่ได้นะฮะหุ้นแบงค์คุณแบงค์เนี่ยจะจำช่วงต้องพักก่อนนะฮะพักก่อนนะหุ้นใหญ่เพราะว่าค่าเงินบาทมันเริ่มอ่อนค่าแล้วก็หุ้นแบงค์มันอยู่ในช่วงประกาศผลประกอบการการดูแลโซนแบงค์นะครับเป็นดาวอ่อนค่าเป็นวันที่2นะครับจับตาดูด้วยเรื่องนี้ตรงกับเมื่อวันที่18เดือนที่แล้วเลยพอดีเลยใช่ไหมพี่พอดีเลยครับครับผมวันนี้หุ้นนอกสายตาครับพี่ Property Perfect ครับตัวย่อคือ PF นะฮะ PF ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับตัวนี้เนี่ยหนึ่งคือราคาหุ้นต่ำมุกไวรูเยอะมากนะครับน่าจะต่ำที่สุดในกลุ่ม Property นะฮะตอนนี้มุกไวรูเข้าบาท40นะครับครับแล้วก็ถ้านักลงทุนย้อนไปดูข่าวเนี่ย PF เขาจะมีโครงการในมือค่อนข้างเยอะนะครับหลายหมื่นล้านเลยครับซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะมีโครงการดีๆเพิ่มเติมออกมาในเร็วๆวันนี้ด้วยย้อนกลับไปดูเมื่อสักต้นปีที่แล้วเนี่ยเขามีโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากนะครับเขาได้โครงการนี้มาครับและจะเป็นโครงการใหญ่ของเขาที่จะรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีหน้าไปจนปลายครับปี61ใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ครับตัวนี้น่าสนใจมากนะครับมีทั้งสร้างโรงเรียนสร้างสนามบินสร้างท่าเรือนะครับสร้างศูนย์การค้าที่ของเขาหมดเลยนะครับก็ในเชิงของกราฟผมให้แนวต้านไว้จิตวิทยา1บาทนะครับแนวต้าน1บาทนะพี่1บาทครับแล้วก็แนวหลุดครับถ้าหลุดตรง92ตังค์เป็นจุดในการคัดสำหรับคอลิมชันครับครับผมก็ฝากตัวนี้1ตัว PF ครับ PF นะครับพี่ครับโอเคเท่านี้นะครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับพี่ดังแนวครับนะครับอันนั้นก็คุณรณกิจนะครับสาลินวงศ์นะครับกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ AC จำกัดมหาชนนะครับวันนี้ก็ให้นะครับหุ้นนอกสายตา1ตัวนะครับ PF Property Perfect นะครับมองว่าราคายังต่ำกว่า Book Value ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีโครงการที่จะรับรู้รายได้นะครับในช่วงของปี61เป็นต้นไปนะครับให้แนวต้านไว้ที่1บาทนะครับแต่ถ้าหลุดนะครับ92สตางค์ก็ให้คัทลอสออกไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวในช่วงนี้มีอีกท่านนึง